6X แซง RS มาแล้วครับวางที่พักรอ RS RS นั่งไม่ทันอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่ครับ HG10 47ครับอุณหภูมิ47นะฮะล่าสุด RS overheat ไปแล้วครับ79องศาระหว่างพักรออุณหภูมิลงนะฮะ RS ให้ดูวิวไปพังเรามาเทสเรื่องความร้อนกันนะครับขึ้นเสายาวๆกับ SG10 ครับคันที่ตามถ่ายเป็น RSS นะฮะล่าสุด RSS ฮีทไป2รอบแล้วนะครับ SG10 ยังอุณหภูมิ50นิดๆนะฮะเรื่องความร้อนถือว่าดีครับความร้อนไม่สูงครับเรียบร้อยอีกรอบที่3นะครับ RS S20 ยังไปได้ต่อนะฮะในขณะที่ RSS overheat ครั้งที่3นะครับ S20 อุณหภูมิอยู่ที่61องศานะครับขึ้นเขากันมาประมาณ3กิโลฮะตอนนี้ 3-4 กิโลเรื่องความร้อนไม่มีปัญหานะฮะณตอนนี้นี่ให้คะแนนเต็มเลยครับคุณนกชัยบอกว่าให้คะแนนเต็มเลยนะครับเต็มครับความร้อนเรื่องความร้อนเปลือกครับครับครับผมผ่านทุกโจทย์นะครับวันนี้ขับขี่โดยคุณนกชายนะครับคิ้วมากว้าวการรอคอยมาอย่างเร็วใครเป็นสายวิบากอะไรเงี้ยก็แนะนำนะครับถ้าใครชอบโค้งนะครับจะล็อกรถดีโค้งไม่อ่อนไปไม่แข็งไปมอเตอร์กำลังเหลือเฟือ Amazing ครับผมความร้อนไม่มีปัญหาครับคิดว่าน่าจะไปได้ทุกดอยของประเทศไทยถึงขั้นนั้นกันเลยทีเดียวนะฮะแต่เราพิสูจน์มาแล้วก็จริงอย่างที่ว่านะฮะออฟโรดดีครับความเร็วไม่ตกครับขึ้นเขานี่กดพุ่งเลยนะฮะลงเขาก็เนียนๆฮะดึงได้ออฟโรดความเร็วสูงข้อสงสัยเลยก็ส่งมาได้นะครับใครมีเครื่องอะไรที่ไหนก็ส่งมาให้เชียงรายเทสได้นะครับ ยินดีนะครับครับผมเทสได้ถ้าทำพังไม่รับผิดชอบนี่มันนางนี้นะครับของเราไม่มีพลาดเลยนะครับตามมาแล้วครับ 16X ครับผมเก่งมากเลยมาดูไปกันต่อยาวๆครับปลอดภัยไปก่อนลูกมาทางซ้ายสวนนะครับมาทางซ้ายสวนครับต้องบอกว่าสายลุยสายป่าสายเขาสายดอยนี่ฮะต้องยกให้เป็น20ครับหิวเลยI'm not sure.